ที่ยาวไกลระยะทางกีดขวางเอาไว้เดินด้วยกันมันจะสักเท่าไรเส้นชัยที่ไกลจะควายคว้ามาและแม้มีใครที่ผิดพลาดพลั้งหมดแรงไม่มีพลังแต่เราThank you.
ระยะทางกีดขวางเอาไว้เดินด้วยกันมันจะสักเท่าไรสิ่งใช่ที่ไกลจะควายคว้ามาและแม้มีใครที่ผิดพลาดพลั้งแมนครับวันนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ยิงประตูชัยในช่วงต้นเกมจากฟรีคิกสุดสวยเป็นไงบ้างหลังจากกลับมาพักไปเดือนกว่าๆก็วันนี้เราต้องยอมรับว่าเราหยุดไปนานครับก็เลยเกมอาจจะยังไม่ปฏิบัติต่อเท่าไหร่แต่ก็มันก็ไปในทางที่ดีขึ้นครับส่วนลูกยิงก็เป็นลูกที่ค่อนข้างซ้อมเป็นประจำอยู่แล้วแท็กติกใหม่ของพี่แบนตอนนี้นักเตะในทีมรวมถึงเราด้วยปรับได้เข้าแท็กติกมากน้อยขนาดไหนครับก็ตอนนี้นักเตะทุกคนก็พยายามปรับครับเราต้องยอมรับว่าคือพอพี่แบนเข้ามาเนี่ยแท็กติกมันเปลี่ยนใหม่โดยไม่ค่อยเหมือนกับโค้ชคนอื่นเลยครับมันผมก็เลยคิดว่าพวกเราก็อาจต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะแต่ผมมองดูในวันนี้เราก็เล่นไปในทางที่ดีครับแต่ว่าอาจจะรอการปฏิปต่อวันนี้อีกนิดนึงครับเกมหน้าเป็นบอลถ้วยแล้ว FA Cup บุกไปเยือน BC เทโรศาสนาค่อนข้างจะเป็นเกมหนักเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับผมว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดิวิชั่น1หรือไทยลีกตำรวจสู้ได้หมดครับด้วยตัวผู้เล่นด้วยกลุ่มกำลังเนี่ยผมว่าก็ต้องสู้กันสนุกแน่นอนครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับเกมวันพุธนี้ก็ตามไปเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับพวกเราก็จะทำหน้าที่ดีสุดครับผมขอบคุณครับครับพี่แบนครับเกมนัดแรกกับ3คะแนนที่อาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหืดจับนิดนึงรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าถือว่าแอร์ฟอร์สเนี่ยไม่ใช่ทีมเล็กๆกับเป็นทีมใหญ่ซึ่งมาตรฐานระดับเดียวกับเราด้วยแล้วก็การที่เราสามารถเอา3แต้มจากแอร์ฟอร์สได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็โชคดีมากๆซึ่งก็ถือว่าตัดแต้มแอร์ฟอร์สไปได้ด้วยแล้วก็รูปเกมอาจจะค่อนข้างอึดอัดตามที่ได้เห็นกันแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ประตูเนี่ยรูปเกมหรือการสร้างเกมของตำรวจเนี่ยถือว่าน่าพอใจแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวแต่ว่าพอเราได้ประตูขึ้นนำแล้วเนี่ยก็เกมมันก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของแท็กติกแล้วทีมแอร์ฟอร์สเป็นทีมใหญ่ก็ต้องกดดันเราทำให้เราเล่นยากขึ้นแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนเข้าทางแอร์ฟอร์สมากขึ้นทำให้เรากดดันแต่ว่าโดยรวมแล้วเด็กก็มุ่งมั่นแล้วตั้งใจที่จะทำเอา3แต้มให้ได้เพราะฉะนั้นเราถือว่าทำตามเป้าแล้วล่ะครับเรื่องของจังหวะหรือว่าแท็กติกวันนี้พอใจมากน้อยขนาดไหนกับการซ้อมอาจจะยังไม่ถึงเดือนก็น่าพอใจในช่วงที่เรายังไม่ได้ประตูเพราะว่าเด็กเหมือนกับเรียนรู้แล้วก็ปรับแท็กติกได้ดีทีเดียวแต่พอมันได้ประตูเสร็จแล้วสถานการณ์กดดันมันเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมร่วมกันมานานเงี้ยมันต้องใช้เวลาหน่อยก็เลยอาจจะติดๆขาดเหลือไปบ้างหลุดไปแล้วมันทำไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วจังหวะสวนกลับเราถ้าแน่นอนกว่านี้เราน่าจะมี2-3ลูกเลยเกมนัดหน้ากับบอลถ้วยน่าจะเป็นเกมที่หนักหน่อยกับการไปเยือน BC ตรงนี้เรามีความมั่นใจหรือวางแท็กติกไงไว้ไหมพี่แบนก็จริงๆต้องคุยกับทางทีมบริหารด้วยแล้วก็ทีมสตาฟด้วยว่าเราจะมีเป้าหมายกับบอลที่จะเจอ BC ยังไงในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เราจะใช้เราจะเน้นเหมือนกันไหมหรือเราจะเน้นเฉพาะไทยลีกบอลลีกแต่ว่าถ้าเน้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเร่งปรับนักเตะที่เป็นตัวที่12 13 14ไปเนี่ยให้เทียบศักยภาพให้ได้เรียนรู้เพื่อให้หมุนเวียนให้ได้แล้วก็เรียนรู้ระบบวิธีการได้เหมือนกันแล้วก็ใช้โดยไม่ติดขัดกันเนี่ยมันจะได้ทดแทนตำแหน่งกันได้ด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทำตรงนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็การที่ได้ปกก้าวกลับมาประกรณ์กลับมาพินโยกลับมามันทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็หมุนเวียนนักเตะได้สบายขึ้นอะไรเงี้ยครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยพี่แบนครับวันนี้มาให้กำลังใจเกมนัดแรกพี่แบนค่อนข้างเยอะครับก็อาจจะเป็นเกมที่อึดอัดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าตามเป้าหมายคือ3แต้มนะก็ต้องขอบคุณแฟนบอลตำรวจทุกคนที่มาให้กำลังใจนักเตะแล้วก็พยายามส่งเสียงและช่วยกันผลักดันให้นักเตะมีกำลังใจวิ่งจน90นาทีแล้วเราก็ทำได้ตามเป้าต้องขอบคุณแฟนบอลจริงครับขอบคุณครับพี่แบนครับ3แต้มกับการกลับมาพักไปเดือนกว่าคือจับขนาดไหนพี่หืดมากวันนี้ก็หืดไม่หรอกอีกอย่างนึงเราเจอทีมหัวตารางเหมือนกัน Air Force ก็เป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เป็นทีมที่ตกชั้นจากไทยลีกพร้อมกับเราก็ศักยภาพอะไรทุกอย่างใกล้เคียงกันมากก็วันนี้ได้3แต้มก็รู้สึกดีใจก็โชคดีเราได้เร็ววันนี้เกมส่วนใหญ่ก็ยังเหนื่อยๆอยู่แต่ก็ค่อยๆปรับกันไปครับเพราะมันไม่มีเกมมา6สัปดาห์ละครับเกมหน้าเป็นบอลถ้วยเมื่อสักครู่นี้คุยพี่แบนพี่บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องปรึกษาทีมบริหารว่าเราจะเน้นอะไรยังไงขนาดไหนพี่บิ๊กมองไงครับ 100% ไม่มีต่ำกว่านี้ครับอย่างที่คุยกันมาตลอด
คือตอนนี้บอลถ้วยเราเป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะได้เจอทีมไทยลีกทั้ง BC แล้วก็สัปดาห์ต่อไปเจอเมืองทองผมมีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้จับฉลากมาเจอทีมพวกนี้ก็ด้วยความเคารพแต่เพื่อนตำรวจเราไม่มีผ่อนก็คิดว่าคงจะเต็มที่ครับเกมที่ต้องบอกว่าโปรแกรมค่อนข้างหนักตัวผู้เล่นตอนนี้กับแท็กติกได้มีโอกาสคุยกับพี่แบนแล้วมีการปรับแท็กติกหรือว่าคิดว่ามันจะจูนได้เร็วขนาดไหนพี่ผมคิดว่าตอนนี้เรื่องแท็กติกมันต้องเกมต่อเกมเพราะตรงนี้มันเป็นคือการแข่งขันจริงแล้วเราไม่ใช่ว่าเป็นการอุ่นเครื่องหรือเป็นการซ้อมทีมตอนนี้มันทุกอย่างก็ต้องค่อยๆปรับมันค่อนข้างฝืดนะครับนักเตะหลายๆคนพอไม่มีเกมจริงหลายๆอย่างมันบางทีจังหวะมันยังไม่ได้ก็คิดว่าต้องจูนอีกสักพักแต่คิดว่าวันพุธนี้เจอ BC เทโลแล้วก็อาทิตย์หน้าไปเยือนภูเก็ตแล้วก็ต่อมาด้วยเจอเมืองทองแล้วก็อีกนัดเจอเชียงใหม่ก็จริงๆมันเราจะมีต่อยประมาณ6นัดครับก็คิดว่าด้วยศักยภาพนักบอลแล้วสควอตของเราค่อนข้างใหญ่เรามีนักบอลอยู่20ตอนนี้เหลือ28 29ตัวคิดว่าน่าจะเอาอยู่ก็วันนี้ก็คิดว่านักบอลทุกคนก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าในสนามว่าทุกคนเต็มที่ขนาดไหนครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆหรือว่านักฟุตบอลหรือว่าคนที่คิดถึงให้กำลังใจเราบ้างก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ตามเชียร์ทีมเพื่อนตำรวจแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนอีกครั้งคือไม่มีพวกท่านสโมสรแห่งนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกแล้วว่าปีนี้มันค่อนข้างดราม่าเยอะแต่เป้าหมายของเราอย่างเดียวคือไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวผมหรือในส่วนของบริษัทแต่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้มันต้องอยู่ต่อไปก็ฝากให้เป็นแรงใจด้วยแล้วก็ฝากให้ช่วยติดตามช่วยเชียร์ก็คิดว่าเราจะทำให้ทุกอย่างให้ดีที่สุดให้ออกมาแล้วให้เป็นดังเป้าหมายที่เราตั้งกันเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับฉันที่